ีทางบ้านถามมาว่าทำบุญถวายพระอาบน้ำฝนแต่พระท่านไม่ได้นำไปใช้เพราะในปัจจุบันท่านไม่ได้ส่งน้ำกลางแจ้งแล้วอย่างนี้เราถวายพระอาบน้ำฝนไปเราจะได้บุญไหมคะได้คุณโยมบางรูปท่านก็ยังเอาไปใช้อยู่นะบางทีเดินทางไปอยู่ทุดงต่างๆท่านก็ยังใช้พระอาบน้ำฝนอยู่หรือถึงแม้ท่านยังไม่ได้ใช้จิตที่เป็นกุศลของเราเองในการถวายเราก็ได้บุญแล้วเหมือนเราไปบูชาพระเจดีย์เนี่ยบูชาที่ดอกไม้ถามว่าเจดีย์เอาดอกไม้ไปใช้อะไรไหมก็ไม่ได้ใช้จุดธูปเทียนบูชาพระเนี่ยแล้วพระท่านมานั่งดมกลิ่นธูปหรือเปล่าดูแสงสว่างเทียนหรือเปล่าก็เปล่าแต่ว่าเป็นการบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสเราก็ได้บุญถ้าหากอยากจะให้ได้บุญเต็มที่มากขึ้นเราก็หาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้นไปอีกเช่นว่าอาจจะหาผ้าขนหนูหรือว่าหยูกยารักษาโรคหรือว่าสบู่ยาสีฟันต่างๆเหล่านี้เป็นต้นท่านก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกเจริญพร